ขยับมาที่หนึ่งเรื่องเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้จะทำให้อารมณ์ความฟินความจิ้นของสาวๆนี่มันพุ่งปรี๊ดเลยครับผมโดยเฉพาะสาวๆสายวายใช่ไหมถูกคุณผู้ชมครับผมรักเดียวสัปดาห์นี้ผมบอกเลยว่าหลายคนเห็นตัวอย่างกันไปแล้วโอ้โหแค่ตัวอย่างนะมีการเข้าไปในห้องน้ำเข้าไปแล้วเกิดความจิ้นความฟินอ่ะมันเป็นยังไงกันเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะได้ดูวันอาทิตย์นี้เราเก็บเบื้องหลังมาให้ชมกันแล้วไปดูครับใครในใจมีรักเดียวไม่เคยจะคิดเลยว่าเป็นเราที่ต้องมาข้องเกี่ยวเป็นอีกหนึ่งฉากฟินของทั้งเอิร์ธและวินที่เราจะได้ดูกันในซิทคอมรักเดียววันอาทิตย์นี้แล้วล่ะค่ะซึ่งมันเป็นฉากที่ทั้งคู่เขาต้องมาหลบอยู่ในห้องน้ำด้วยกัน2ต่อ2เหตุก็เพราะว่าสาวสวยขี้ตื้อที่เป็นสาวคนดีอย่างดาวพยายามจับคู่ให้น้องชายอย่างเดียวอะตามมาป่วนถึงที่ออฟฟิศซึ่งเบื้องหลังการถ่ายทำทั้ง2หนุ่มอย่างเอิร์ธธนกฤตและวินทรงศิลป์บอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นฉากที่ทรหดมากๆเพราะอุปสรรคของสถานที่และก็อากาศที่ไม่เป็นใจนั่นเองค่ะเมื่อกี้เหรอครับเขินไหมผมรู้สึกจะเป็นลมเพราะว่าห้องมันแคบไงพี่แล้วเราอยู่อัดกัน2คนเงี้ยห้องมันแค่นิดเดียวแล้วเราต้องยืนอัดกันอย่างเงี้ยมันอากาศมันร้อนคุณเดียวตอนแรกคุณเดียวรู้สึกตกใจครับผมตกใจว่าอยู่ๆใครมาเปิดประตูเลยนึกว่าน้องแก้มตามเข้ามาแล้วถ้าน้องแก้มตามเข้ามาจะเป็นยังไงครับวิ่งดีครับวิ่งดีครับทำไมถึงวิ่งอ่ะอ๋อผมกลัวเสียงานครับไม่อยากให้ผู้หญิงมาหาที่งานอะไรเงี้ยหาที่บริษัทอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนจริงจังกับงานไงปึ๊บแล้วมึงเอ้ยมึงขายซื้อมองไปใครวะมองวันนี้จะเป็นซีนที่ใกล้ชิดกันนิดนึงนะครับใช่ครับใกล้เป็นซีนปั้นเพราะว่ามันจะเป็นซีนโมเมนต์เนาะที่แบบเราสองคนได้ใกล้ชิดกันมีความรู้สึกดีๆแอบลึกๆข้างในแต่ไม่รู้ตัวถึงแม้จะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายไปบ้างแต่ว่ามันก็มีเหตุบังเอิญที่ทำให้ทั้งรักและเดียวเขาได้ใกล้ชิดกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะวีต้องรอติดตามแล้วนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ในซิทคอมรักเดียววันอาทิตย์นี้16:15 ช่องวัน31ค่ะภายในใจมีรักเดียวไม่เคยจะคิดเลยว่าเป็นเราที่ต้องมาคอก็คือตอนแรกนึกไม่ออกว่าจะจิ้นยังไงจะฟินยังไงเวลาไปอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่พอเห็นตัวอย่างเมื่อสักครู่เป็นเบื้องหลังอะคุณผู้ชมครับโอ้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนะแค่ประตูแบบแง้มใช่ไหมอย่างงี้จินตนาการต่อได้เลยจังหวะที่มันค่อยๆปิดนี่โอ้โหขนลุกสู้ใช่สู้นะสู้ไม่ใช่สู้อย่างนั้นคุณผู้ชมอย่าคิดว่าแค่นี้จะฟินแล้วเพราะว่าสัปดาห์นี้มันฟินกว่านี้อีกล้านเท่ายังไงยังไงเพราะว่ามี5หนุ่มค่ะจาก Last Icon ค่ะคุณผู้ชม5หนุ่มเขามากันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะต้าอู๋ออฟโรดไดมอนด์เจลเลอร์เป็นต่อมาร่วมแจมค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าฟินคูณล้านโอ้โหเดี๋ยวนะเรายังบอกไม่ได้นะว่าคุณจะเจอบทบาทพวกเขาในบทบาทไหนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดสัปดาห์นี้กับ5หนุ่ม Last Icon ในซิทคอมรักเดียวนะครับคือพูดถึง Last Icon ต้องบอกว่า5คนนี้เขาปังมากนะใช่คือหลังจากเป็นผู้ชนะในรายการมาแล้วเนี่ยโอ้โหเดินสายออกงานทุกวันจริงๆค่ะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่า5หนุ่มคว้าพรีเซนเตอร์ตัวแรกมาครองแล้วด้วยแล้วเปิดตัวไปแล้วด้วยนะฮะที่สำคัญเขาบอกว่าแฟนๆจ๋าเดี๋ยวเตรียมเจอผลงานของพวกเขาต่อเนื่องแน่นอนครับผลงานของเราก็ใกล้เข้ามาแล้วต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ต้องรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะมีผลงานรักเดียวของเราด้วยนี่จริงๆถ้าใครเห็นเนี่ยก็จะมีคนแอบแบบสปุ๊บสปอยมาเล็กๆน้อยๆแล้วแหละว่าเราได้ทำงานบางอย่างเสร็จไปแล้วใช่จริงๆงานเราไปในหลายโปรเซสแล้วด้วยแต่ว่ารอหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไว้อูได้บอกไว้ว่าเฮ้ยหลายคนเนี่ยอยากรู้แล้วว่าแบบชื่ออะไรปลายทางเป็นไงแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปลุ้นกันระหว่างทางเพราะว่าระหว่างทางตอนนี้มันเหมือนแบบเรานั่งรถชนนั่งรถชมวิวเพราะฉะนั้นลองอิ่มเอมไปกับมันนะครับผมมันเป็นอีกรสชาตินึง Enjoy ดูใช่บางคนน่ะชื่อวงมาก่อนจะรู้ชื่อเพลงนะของเราเพลงมาก่อนของเราเพลงมาก่อนซึ่งระหว่างนี้เราก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าเราก็มีคอนเทนต์ให้กับทุกคนได้ดูอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงคือเราทำงานทุกวันเราจะไม่มีคอนเทนต์ไปให้ทุกคนดูได้ยังไงเนาะถูกป่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยได้เจอกันแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งหายกันไปไหนนะครับโอ้โหเก่งน่ารัก
คิดถึงอ่ะคุณผู้ชมคิดถึง5หนุ่มเพราะฉะนั้นนะคะอีกหนึ่งผลงานนี่แหละโอ้ต้องบอกว่านอกจากเขามาร่วมแจมในซิทคอมรักเดียวเขามีการแบบร้อง cover เพลงรักเดียวด้วยนะจ๊ะรักเดียวประกอบซีรีส์อ่ะหรอถูกต้องโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามทุกผลงานของพวกเขานี่เขา cover แล้วเพลงนี้นะคะและที่สำคัญถ้าจะให้ดูแล้วก็อินแล้วก็ฟินเข้าไปอีกห้ามพลาดเด็ดขาดซิทคอมรักเดียวคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม16:15ฟินกันได้รู้สึกแบบอยากกระโดดเข้าไปอยู่ในทีวีเลยอยากไปนั่งตรงกลางโซฟาเงี้ยเหรอฮะใช่ทุกคนกระโดดหลบเลยนะไม่ไปแล้วหยอกหยอกหยอก